็นข่าวลือมาอีกระลอกแล้วว่าคู่รักลงล็อกอย่างก้อยรัชวินกับนักร้องร็อกขาเดสตูนบอดี้สแลมที่หลังจากคบหาดูใจกันนานถึง3ปีก็เหมือนว่าความรักจะค่อยๆสุกงอมแถมมีข่าววงในเมาให้แซดว่าอีกไม่นานอาจจะได้เห็นข่าวดีของคู่นี้อ่ะข่าวระลอกนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่จะสาวก้อยก็อาจจะลือกันไปอย่างนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชัดเจนของเราตั้งแต่แรกแล้วว่าเออมันยังไม่ถึงเวลาทั้งคู่ก็กำลังแบบว่าทำงานกันยังแบบหนักหน่วงเลยอะไรเงี้ยก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆส่วนอาการป่วยที่ขาของก้อยตอนนี้ก็ดีขึ้นมากหลังจากที่ก้อยรู้สึกกลัวกับโรคที่ตัวเองเป็นเอามากๆตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะจากตอนแรกที่แบบต้องผ่าตัดต้องเดินต้องใช้ไม้ขามอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องใช้ไม้เท้าเดินได้สะดวกคล่องเข้ากระโดดโลดเต้นได้เหมือนเดิมละ